สวัสดีช่วงในแรงครับพี่น้องมาพบกับเกษตรท่อต่อเนาะเกษตรท่อต่อกับเป็นคนอำเภอหนองบัวระวีครับจังหวัดชัยภูมิสำหรับแรงมื้อนี้หลังเลิกงานเนาะครับกะมาขึ้นอ้อยซอยพอนะครับซอยพอคุณนะครับขึ้นเสร็จแล้วพี่น้องขึ้นเสร็จแล้วทางมันยากเนาะครับทางขึ้นทั้งหมดทางขึ้นมันยากกันใส่ได้ไปเที่ยวละ3ตันเนาะครับถูกไปเที่ยวละ3ตันแต่ก็บ่ยากครับเพราะว่ามันได้ลงเลยบ่ได้จอดถ่ายคิวนะครับเราฟ้ายางเข้าไปเบิ่งในฟ้าอ้อยนะครับเป็นยังไงเนี่ยนี่เป็นการตัดสดเนาะครับพวกผมจะอาศัยขายอ้อยสดเอาเพราะว่าอ้อยสดตอนนี้ก็ราคาอยู่ตันละ 1,900 นะครับตันละ 1,900 บาทนะครับต่อตันเนาะแล้วก็ไปลง ทุกไปเราก็ได้ลงเลยนะครับบ่ได้ถ่าคิวบ่ได้หยังครับเพราะว่าตอนนี้ก็อ้อยมันเริ่มบางแน่แล้วเดี๋ยวพายางเข้าไปเบิ่งในแปลงอันนี้มันเป็นอันนั้นนะครับอ้อยตัวแรกเนาะอ้อยตัวแรกเป็นพันธุ์ขอนแก่น3นะครับพันธุ์ขอนแก่น3แต่ว่ามันปลูกหลาโพดถ้าปลูกแต่หัวปีน้อยผมย่านมันล่มคิดว่าต้องล่มแท้ครับถ้าเป็นปีหน้านี่ล่มแท้เพราะว่าปีกายนี่ปลูกหลาโพดปลูกหลาอันนี้เป็นแปลงที่ผมเคยปลูกมันน้ำหยดนะครับแปลงนี่แหละที่ผมเฮ็ดเป็นมันน้ำหยดแต่ก่อนวันนี้เปลี่ยนมาปลูกอ้อยนะครับเพราะว่าน้ำมันท่วมครับปลูกเรามันก็บ่ได้ควบหยังนะครับสำหรับปลูกมันเนาะก็เลยเปลี่ยนมาปลูกอ้อยแทนแต่ว่าฟังทั้งนี้จะเป็นฟังของแม่ผมนะครับเพราะว่าแบ่งเครื่องกันเฮ็ดคนละเครื่องคนละฟังกันนี่ครับก็สิประมาณนี้เลยอันนี้เป็นอ้อยต่อแรกนะครับก็หนาเนี่ยบางเนี่ยนะครับเพราะว่าประสบปัญหาก็คือช่วงสูบน้ำใส่นะครับบัดนี้มันบ่ค่อยเกิดหญ้าคือขึ้นท่วมเร็วบัดนี้อ้อยมันเลยขึ้นได้ซ่าแน่เนาะครับขึ้นได้ซ่านี่ครับสำหรับคลิปนี้ก็สิขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณหลายๆครับที่ติดตามชมคลิปผมเนาะขอบคุณครับ